สวัสดีครับผมจะขออนุญาตมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องเดลต้าสายพันธุ์เดลต้าของโควิด-19 นะครับที่ทางอเมริกาทางอิสราเอลทางประเทศในยุโรปนะครับได้ออกข้อมูลล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเดลต้าแวริเอนต์ความอันตรายของเดลต้าแล้วเราต้องทำยังไงนะครับเพื่อจะป้องกันตัวเราเองก่อนหนึ่งเลยนะครับจากอเมริกาก่อนเลยก็แล้วกันนะอเมริกาเนี่ยฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับเมอร์โดนากับจอห์นสันและจอห์นสันเนี่ยกันไปเกือบเนี่ย 50% ของประเทศชาติแล้วนะครับ2เข็มนะถ้าเข็มเดียวเนี่ยเขาว่าราวๆ 65-70% แล้วนะคำถามก็คือว่าทำไมเลขยังพุ่งอยู่หรือกลับมาพุ่งอยู่เพราะก็เพิ่งมีรายงานออกจาก CDC ของอเมริกาเขาเรียกว่าเดลต้าแวริเอนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่า breakthrough คือทะลุกำแพงของวัคซีนได้อย่างที่เขาไม่คิดกันเลยแปลว่าอะไรครับในอเมริกาในยุโรปในอิสราเอลผมจะใช้อิสราเอลเป็นตัว example นะเพราะอะไรเพราะอิสราเอลประเทศที่เราจะดูตลอดว่าควบคุมโควิดได้ดีแต่ทำไมคนยังติดอยู่ก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะครับเขาบอกเลยนะว่ามันอาจจะมีความอันตรายเนี่ยหรือติดง่ายเนี่ยเท่ากับ chicken pox อะ chicken pox เนี่ยอะไรอีสุกอีใสป่ะนี่ใช่ไหมอีสุกอีใสใช่ไหมคือมันติดง่ายมากมันติดง่ายซะจนคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยยังติดได้เลยในอิสราเอลเนี่ยงานผลงานวิจัยออกมาแล้วว่าถึงคนที่ฉีดไฟเซอร์นะไฟเซอร์เนี่ยควบคุมการติดได้เนี่ยราวๆเพียง 35-40% ในอเมริกาเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเลขตอนนี้ก็เริ่มพุ่งขึ้นอีกแล้วในอเมริกาเนี่ยตอนแรกเขาก็คิดกันว่ามันพุ่งขึ้นเนี่ยด้วยเหตุผลที่เป็นเพราะว่าคนที่ไม่ฉีดวัคซีนติดกันเยอะแต่เมื่อวาน CDC เพิ่งออกรายงานมาว่านอกจากคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยคนที่ติดตอนนี้ก็คือคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มก็ติดแต่อันนี้สำคัญที่สุดนะครับออกจากเลขที่พุ่งกระฉูดเนี่ยเกี่ยวกับการที่เดลต้ามันติดง่ายมันพังฝาผนังกำแพงของวัคซีนแล้วเนี่ยก็มีเลขที่น่าจะให้ความอุ่นใจสำหรับคนไทยทุกคนหรือชาวโลกมากกว่า 90% ของคนที่ติดเดลต้านี่เป็นเลขจากอเมริกานะครับที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วโอกาสที่จะติดเดลต้าเราไม่สบายอย่างหนักเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเนี่ยน้อยมากคนที่เสียชีวิตอยู่ในอเมริกาตอนเนี้ยนะครับส่วนมากเนี่ยคือคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยงั้นเอา2อย่างนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมพูดมาตั้งนานแล้วนะเดลต้าแวริเอนต์เนี่ยเอาให้ชัดเจนนะครับดูแล้วเนี่ยวัคซีนจะยี่ห้ออะไรก็ได้เนี่ยไม่น่าจะเอาอยู่เพราะว่ามันแรงจริงมันคืออะไรครับเดลต้าเนี่ยทางอเมริกาเขาบอกเลยเป็นเดลต้าที่เป็นแรงที่เขาบอกเลยนะโควิดออนสเตรอยด์คือแข็งแรงมากเพราะอะไรเพราะเวลามันเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันก๊อปปี้ตัวมันเองเร็วมากก็อยากฝากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องไวรัสอย่างนะครับหน้าที่ของไวรัสเนี่ยคืออะไรคือหาโฮสต์โฮสต์ก็คือผู้ที่จะต้อนรับตัวไวรัสนะครับคราวนี้เองเนี่ยไวรัสเนี่ยมันก็จะแปลงกายให้เร็วเมื่อมันเห็นว่ามีสิ่งที่จะมาระงับให้มันไม่ติดกับคนง่ายเพราะถ้าไม่มีมนุษย์เนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้งั้นเดลต้าเนี่ยมันแปลงเร็วกว่าหมอพยาบาลนักวิทยาศาสตร์เนี่ยคิดว่ามันจะแปลงเพราะอะไรมันเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันก๊อปปี้ตัวเองเร็วมากแล้วตัวที่เขาเรียกว่ารีเซปเตอร์เนี่ยคือตัวฮุกของมันอะไอตัวที่เป็นมงกุฎนะครับตัวคราวน์เนี่ยมันเข้าไปเกาะกับปอดเราเนี่ยเร็วมากแล้วพอเกาะปุ๊บเนี่ยมันก็ก๊อปปี้ตัวเซลล์ของมันเนี่ยเร็วมากเร็วกว่าวูหัน
เร็วกว่าเบต้าของอังกฤษเยอะมากยาก็เลยอาจจะไม่ทันที่จะป้องกันการติดแต่อย่างที่บอกนะครับให้สบายใจอย่างอันนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจนะเมื่อไวรัสเนี่ยมันมีความจำเป็นว่าต้องมีโฮสต์โฮสต์เนี่ยแหละโฮสต์คนต้อนรับใช่ไหมภาษาไทยผมไม่ค่อยแข็งนะจริงๆแล้วมันไม่พยายามที่จะฆ่าเราหรอกเพราะถ้ามันเข้าไปแล้วเราตายเร็วเกินไปเนี่ยหรือมนุษย์ตายเร็วเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่มีคนที่มันอยู่เพื่อจะมีชีวิตของมันอยู่ได้ดูอย่างอีโบลานะครับอีโบลาเป็นโรคที่เข้าไปหาร่างกายมนุษย์เนี่ยฆ่ามนุษย์ทันทีเลยภายในไม่กี่ชั่วโมงภายในไม่กี่วันอีโบลามันถึงไม่เผยแพร่ออกมาเหมือนกับโควิดแต่ก็กลับมาสิ่งที่อเมริกาพูดนะครับหรืออิสราเอลพูดหรืออังกฤษพูดหรือประเทศในยุโรปพูดก็ไม่ได้หมายความว่าเดลต้าไม่อันตรายเพราะมันก๊อปปี้ตัวมันเองเร็วมากและอย่างที่หมอที่ผมไปขอความปรึกษามาปัญหาของมันก็คือว่าไม่เหมือนกับวูฮันไม่เหมือนกับเบต้าเชื้อพวกนั้นอ่ะมันจะอาจจะมาติดในคอเราในปากเราในร่างกายเราทำให้เราเนี่ยไม่มีรสชาติอาหารขึ้นมาแต่เดลต้าที่มันรุนแรงเนี่ยสำหรับคนที่ปอดไม่ดีนะสำหรับคนที่แก่สำหรับคนที่มีโรคแทรกเนี่ยทุกวิทยาศาสตร์ที่ออกมาตอนนี้ก็คือมันลงไปที่ปอดทันทีเลยแล้วมันก็ไปฮุกกับปอดเราถ้ามันอันตรายมากงั้นเอาเรื่องเดลต้าก่อนนะครับเดลต้าอันตรายจริงเพราะมันติดง่ายแต่ถ้าคุณได้ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ติดแล้วนะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นเข็มขัดนิรภัยให้คุณว่าถ้าคุณติดขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่คุณจะเสียชีวิตเนี่ยน้อยลงเอาแล้วซีโนแวคล่ะคุณทอมแล้วซีโนฟาร์มล่ะก็แน่นอนครับถ้าไฟเซอร์เนี่ยยังป้องกันเดลต้าไม่ได้เลยแล้วคุณสมบัติของไฟเซอร์จริงแล้วดีกว่าซีโนแวคหรือซีโนฟาร์มเนี่ยราวๆ 30% ก็แปลว่าอะไรถ้าคุณฉีดซีโนแวคแล้วนะโอกาสที่คุณจะติดเดลต้าก็สูงขึ้นแต่ขอให้คนไทยมีจุดยืนอันนี้นะครับก่อนที่จะฟังนู่นฟังนี่ผมไม่ได้มาสนับสนุนการเมืองผมไม่ได้สนับสนุนรัฐบาลผมไม่ได้มาโจมตีผมเพียงอยากจะให้แฟกต์ทุกกระดาษที่นักวิทยาศาสตร์ที่อเมริกาทุกหมอเขาพิมพ์ออกมาก็คือว่าขอให้มีวัคซีนอยู่ในร่างกายก็แล้วกันโอกาสที่คุณจะเจ็บสาหัสหรือตายเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับงั้นอย่าเพิ่งไปบอกว่าไม่อยากได้ซีโนแวคหรือไม่อยากได้ซีโนฟาร์มจะรอไฟเซอร์ถ้ามีให้ฉีดปัญหาของประเทศไทยตอนนี้คือมันไม่มีให้ฉีดแล้วผมขอชมคนไทยนะอยากให้รัฐบาลเข้าใจอย่างบิ๊กตู่ครับสำคัญที่คุณเข้าใจตรงนี้นะอเมริกาเนี่ยเขาต้องอ้อนวอนนะวันนี้รัฐนาวาดาผมรู้จักกับผู้ว่ารัฐนาวาดานะกัฟเวอร์ซีสแลกเนี่ยนะเขาต้องออกนโยบายแทงหวยสำหรับคนที่เขาอ้อนวอนไปฉีดวัคซีนว่าให้ลงหวยได้ชนะ5ล้านเหรียญคิดดูสิ150ล้านบาทคุณชิงโชคได้เพื่อจะดึงใจคนไปฉีดวัคซีนแต่เมืองไทยเนี่ยนะเพราะว่าคนไทยส่วนมาก 95% เลยอ่ะเขาเข้าใจสิ่งที่ผมพูดอยู่ว่ามีดีกว่าไม่มีปัญหาคือขนาดซีโนแวคเขายังหากันไม่ได้เลยงั้นผมว่ารัฐบาลไทยเนี่ยโชคดีอย่างนะคนไทยยินดีฉีดยาที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าเพราะเขารู้คนไทยฉลาดเขาฟังว่ามีดีกว่าไม่มีแต่ปัญหาเมืองไทยตลกดีไหมคนไทยอยากฉีดกันตัวสั่นฉีดไม่ดีที่สุดก็ได้ปัญหาคือไม่มีแล้วมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะนะผมเห็นคนไทยไปรอที่บางซื่อใช่ไหมบางซื่อหรือเปล่าบางซื่อใช่ไหมผมสงสารผมอยากน้ำตาไหลว่าคนไทยเนี่ยฉลาดกว่าฝรั่งจริงๆผมชมคนไทยอยากให้ท่านนายกเนี่ยพิจารณาเริ่มชมคนไทยมั่งไม่ใช่ด่าอย่างเดียวไม่ได้โทษอย่างเดียวไม่ได้บอกเป็นความผิดของคนไทยคนยินดีไปรอที่บางซื่อเป็นพันนะเพื่อจะฉีดยาที่เขารู้ไม่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีฉีดอันนี้ต้องชมคนไทยเรานะไม่เหมือนคนอเมริกานะครับวันนี้ผมก็เพิ่งทราบข่าวขึ้นมาเพราะผมก็เป็นคนที่รู้จักกับซูลิกกับเมอร์โดนาอย่างดีอเมริกากำลังจะทิ้งนะ
25ล้านโดสมอร์โดนาฟังไว้ดีนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคุณดอนนะแฟกต์นะครับไม่ได้มั่วไม่ได้โกหกไม่ได้ให้ข่าวอะไรเลยแต่เพียงอยากผลักดันให้ท่านดอนเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเนี่ยช่วยกรุณาไปติดต่อกับกระทรวงต่างประเทศที่อเมริกากับ Health and Human Services อย่างกับที่เขาจะทิ้งไฟเซอร์เนี่ยแล้วเขาก็บริจาคมาให้เราตอนนี้เขาเลยจะทิ้งมาร์โดนาเนี่ย25ล้านโดสครับถ้าไม่เชื่อผมนะครับคุณดอนโทรมาได้เลยครับ0819315879ผมจะให้คุณคุยโทรศัพท์ตรงกับรองประธานบริษัทมาร์โดนาที่ไม่ใช่กับบริษัทซูริกที่อยู่ที่สิงคโปร์แล้วเขาจะบอกเลยว่าจริงผมอ้อนวอนนะครับสว.แทมมี่นะช่วยคนไทยต่อครับเพราะสว.แทมมี่สุภาพสตรีคนเดียวเนี่ยมีผลประโยชน์ให้กับคนไทย66ล้านคนเนี่ยมากกว่าสว.250คนที่เราไม่ได้เลือกตั้งเข้าไปนะที่มีหน้าที่อย่างเดียวนะรับใช้รัฐบาลงั้นถ้าคุณดอนไม่ทำนะผมหวังว่าสว.แทมมี่เนี่ยชาวไทยเลือดไทยจะช่วยกรุณาพยายามดึงมาร์โดนา25ล้านโดสที่เขาจะทิ้งเนี่ยมาให้เมืองไทยอีกครับเพราะเมืองไทยเนี่ยเรามีคนที่ฉลาดคนไทยเป็นคนที่เก่งคนไทยเป็นคนที่ดีไม่เหมือนชาวอเมริกันนะที่ยังไงก็บอกฉันไม่ฉีดอ่ะคนไทยเนี่ยขอให้มีฉีดอ่ะเขาฉีดเพราะคนเราฉลาดคนที่ไม่ฉลาดตอนนี้ก็คือรัฐบาลคือทำไมรัฐบาลจับจุดไม่ถูกว่าคนไทยให้ของขวัญน่ะเอาอะไรมาก็ได้นอกจากน้ำเกลือกับน้ำนะเรายินดีฉีดนะครับเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกนะเดลต้าเนี่ยเอาให้ชัดเจนนะครับฉีดอะไรก็ได้โอกาสติดค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่โอกาสรอดเนี่ยน้อยกว่ากันเนี่ย 60-70% เลยหรือเจ็บสาหัสอีกข่าวนึงนะครับอยากมาดูเลขหน่อยวันนี้เลข 18,000 คนที่ติดเราล็อกดาวน์กันมาเกือบ3อาทิตย์ยังเลย2อาทิตย์แล้วใช่ไหมเลขไม่ลดเลยนะเพราะอย่างที่ผมพูดตลอดผมเนี่ยเป็นคนแนะนำให้ล็อกดาวน์ตั้งแต่แรกแต่เมื่อมันล็อกดาวน์ช้าเกินไปเนี่ยจะมาล็อกกันอีกตอนนี้มันไม่เวิร์กแล้วเพราะ2อาทิตย์เนี่ยเลขขึ้นทุกวันทุกวันเพราะอะไรเพราะผมก็พยายามอธิบายให้ฟังแล้วว่าเดลต้าเนี่ยมันไม่สนใจล็อกดาวน์เลยมันไม่สนใจล็อกดาวน์เลยนะแล้วรัฐบาลก็ต้องอธิบายให้ประชาชนพูดให้ประชาชนเข้าใจทันทีแล้วว่าถึงฉีดวัคซีนเดลต้าก็ยังติดเลขยังขึ้นอยู่ดีแล้วให้คนไทยเข้าใจว่าเลขข้างบนเนี่ยยังไงมันขึ้นอยู่ดีแต่เรามาดูเลขข้างล่างกันดีกว่าว่าคนเสียชีวิตกี่คนแล้วใครที่เสียชีวิตเราต้องทำยังไงเพื่อให้คนไม่ติดเดลต้ามองกันดีๆเรื่องเดียวนะครับเดลต้าแรงกว่าคนไทยก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมากแต่ให้แฟร์นะครับเลขตายเนี่ยสูงเป็นร้อยแต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนที่ติดเนี่ยก็ยังต่ำมากนะ 0.8-1% ไม่ได้หมายความว่าชีวิตคนใดคนหนึ่งสำคัญกว่าหรือไม่มีความหมายนะแต่ก็อยากบอกแฟกต์ว่า 1% ของคนที่ติดเชื้อเนี่ยตายแล้วใน 1% เนี่ยเกือบ 75-80% เนี่ยก็คือคนที่อายุสูงแต่รัฐบาลไทยเนี่ยให้ข้อมูลที่ชัดเจนไหมว่าถ้าคนอายุสูงติดขึ้นมาเนี่ยต้องทำยังไงต้องดูแลตัวเองยังไงโฮมควอรันทีนต้องทำยังไงเพราะวันนี้ผมช่วยได้ฟังเลยนะครับที่ตายเป็นร้อยเนี่ยมันไม่ได้ตายเพราะโควิดอย่างเดียวแล้วมันตายเพราะติดโควิดแล้วหมอพยาบาลหรือระบบการแพทย์ของเราเนี่ยเข้ามาดูแลไม่ทันเตียงเราไม่พอระบบของกระทรวงสาธารณสุขที่จะออกไปให้ข้อมูลหรือดูแลคนที่เขาติดเนี่ยไม่ชัดเจนผมได้รับโทรศัพท์เนี่ยไม่มีทางต่ำเลยนะก็วันละ20คอลแล้วผมก็มีเพื่อนนะผมเขาบอกอย่าเอ่ยชื่อเขานะถ้าผมไม่ได้สุภาพบุรุษคนนี้นะที่อยู่ในหมู่บ้านผมนะมาช่วยนะดูแลคนที่โทรมาหาผมนะผมว่าอาจจะเสียชีวิตกันเยอะกว่านี้แต่เราก็พยายามในการที่1ให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับคือถ้าคุณติดโควิดสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรอย่าตื่นตระหนกอย่าเครียดเพราะการที่ตื่นตระหนกหรือเครียดเนี่ยมันจะทำให้เม็ดเลือดขาวของคุณเนี่ยลดลงเม็ดเลือดขาวคือสิ่งที่เป็นอาวุธในร่างกายคุณที่จะป้องกันร่างกายคุณจากการติดโควิดที่ดีที่สุดแต่ถ้าคุณเครียดปุ๊บนะ
แย่แน่ผมเข้าใจความเครียดนี้มันมาจากไหนก็มาจากรัฐบาลแต่ต้องไม่เครียดต้องตั้งสติก่อนถ้าติดคุณต้องแยกตัวเพื่ออะไรเพื่อไม่ได้ป้องกันตัวคุณเองนะแต่ป้องกันทุกคนในครอบครัวคุณด้วย2ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อล้างทุกอย่างในบ้านช้อนส้อมจานเตียงหมอน3ในห้องที่คุณกักตัวออกไปเนี่ยต้องมีพัดลมให้อากาศมันอุ่นไว้อย่าเปิดแอร์แต่ต้องมีพัดลมให้มันหมุนเวียน3กินยาลดไข้สิ่งที่จะทำให้คุณไม่สบายหนักส่วนเนี่ยคือไข้คุณขึ้นถ้าคุณตัวร้อนร่างกายคุณอ่อนแอต้องลดไข้ลดไข้ลดไข้ไอยังไม่อันตรายนะครับอย่าเข้าใจผิดนะหอบอันตรายพยายามพูดกับคนที่เขาติดเชื้อตลอดแต่เข้าไปใกล้เขานะใส่หน้ากากทุกคนในบ้านดูว่าน้ำเสียงเขาเป็นไงการเหนื่อยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโควิดลงปอดแล้วนะทุกคนเวลาไม่สบายจำได้ไหมเราเป็นไข้หวัดใหญ่เราก็เหนื่อยแต่เราต้องดูน้ำเสียงเขาเพราะส่วนมากคนที่โทรมาหาผมเนี่ยผมจะถามคำเดียวที่คุณบอกว่าคุณเจ็บปอดคุณหายใจไม่ออกเนี่ยแต่ถ้าคุณยังคุยกับผมทางโทรศัพท์ได้เนี่ยก็แปลว่าคุณยังอาการดีอยู่จับจุดนี้ให้ได้นะครับ4แน่นอน5 6นะกินยาฟ้าทลายโจรอย่างที่บอกนะไม่เร็วเลยฟ้าทลายโจรเนี่ยกิน5วันพอติดปุ๊บกิน5วันแล้วมาดูวันที่6วันที่7ว่าอาการคุณดีขึ้นมั้ยวิตามิน C น้ำส้มผลไม้อาหารร้อนสำคัญมากสิ่งพวกนี้สำคัญมากนะหรือโทรมาหาผมผมให้เบอร์ไปแล้วเพื่อผมจะได้สร้างความอะไรนะกำลังใจให้เพราะกำลังใจนี่สำคัญนะคนไม่มีกำลังใจเนี่ยนะเขาก็แย่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคุณจะไปโรงพยาบาลสนามคุณจะไปโรงพยาบาลอะไรก็ได้ถ้าคุณยังเพิ่งติดนะแล้วคุณไปนะเขาก็ใช้คุณนอน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 งั้นหาอะไรก็ได้กินยานอนหลับกินน้ำที่มีกาบ้านะกาบ้านะช่วยคุณนอนนะอีกอย่างนึงผมให้คนกินตอนนี้นะคือเทอร์พีนกันชงนะครับเทอร์พีนกันชงเนี่ยคนก็มาขอผมเยอะผมก็ให้กินเอาเทอร์พีนกันชงเนี่ยใส่เข้าไปในซุปใส่เข้าไปในอาหารส่วนมากก็หายกันนะถ้าใครต้องการได้เทอร์พีนกันชงนะบอกผมมานะผมจะไปบอกบริษัทที่เขาทำให้นำไปให้คุณครับในราคาที่ผมก็บอกนะอย่าขายแพงสงสารคนไทยแต่ต้องนอนต้องนอนต้องหลับให้ได้แต่ถ้าคุณเครียดคุณจะไม่หลับวิธีหลับที่ดีที่สุดคืออะไรพยายามอยู่นิ่งๆให้ได้15นาทีถ้าคุณอยู่นิ่งๆได้15นาทีบนเตียงนะโอกาสที่คุณจะนอนเนี่ยสำคัญมากนะครับนี่คือถ้าคุณติดโควิดนะถ้าคุณไปถึงเตียงไม่ได้ถ้าคุณไปถึงหมอไม่ได้ก็กลับมาเรื่องเตียงกับหมอรัฐบาลไทยต้องชัดเจนแล้วครับคนที่ตายตอนนี้ก็คือคนส่วนมากอายุเยอะอายุเยอะ60ขึ้นไปงั้นยาที่กำลังจะมาเนี่ยจะเป็นซีโนแวคไฟเซอร์อะไรเงี้ยคิดกันให้ถูกหน่อยต้องฉีดคนที่อายุ60ขึ้นไปวันนี้ผมก็ยังเห็นอยู่ดีคนที่อายุ20 30 40นะดูจากรูปที่บางซื่อเนี่ยบางซื่อใช่ไหมก็ยังวิ่งรีบออกไปฉีดกันผมเข้าใจคุณก็กลัวตายเหมือนกันแต่รัฐบาลต้องเข้มแข็งแล้วถ้าอยากให้ลดเลขคนตายเนี่ยก็ต้องชัดเจนว่าเราจะขอให้ทุกคนเสียสละให้คนที่อยู่ในโอกาสอันตรายเนี่ยได้ฉีดก่อนคนไทยเข้าใจครับถ้ารัฐบาลไทยอธิบายให้ดีอธิบายให้เป็นคนไทยเรารักคนไทยมากกว่ารัฐบาลรักคนไทยกันคราวนี้ก็คืออะไรผมพูดเนี่ยเพราะผมอยากให้ข้อมูลฟังกันดีๆนะคนไทยเรามี66ล้านคนติดกันวันราวๆ200ก็แปลว่าทิศลาก็เดือนละ6,000อ่ะคำถามที่เราต้องถามตัวเองเนี่ยแล้วทำไมอีก 50-60 ล้านคนเนี่ยถึงไม่ติดอ่ะแน่นอนกลุ่มเด็กโอกาสติดน้อยลงแต่ทำไมอีก43เขาไม่ติดเพราะว่าชัดเจนนะครับภูมิคุ้มกันเขาดีเพราะหนึ่งเขายังอายุน้อยเขาแข็งแรงเขาออกกำลังกายเขากินดีนะผมเตือนตลอดเวลาแล้วว่าโควิดเนี่ยคุณไม่ติดก็ได้ถ้าภูมิคุ้มกันคุณดีกินวิตามินซีวันนี้ผมอัดวิตามินซีเนี่ยวันละ1,000มิลลิกรัมทุกวันผมกินผลไม้ส้มนะครับมังคุดผมกินนะเพราะผมชอบแล้วมันมีวิตามินเยอะผมกินซิงค์นะครับแต่สำคัญที่สุดคืออะไรผมใส่หน้ากากตลอดอเมริกาวันนี้
ย้อนกลับมาให้คนที่ฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเนี่ยนะใส่หน้ากากใหม่แล้วนะตอนที่ผมไปอยู่อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วแต่วันนี้เนี่ยรัฐส่วนมากในอเมริกาเนี่ยกลับมาแล้วบอกว่าต้องใส่หน้ากากหน้ากากเนี่ยคือวัคซีนชนิดหนึ่งผมรู้เอ๊ะทอมเชียร์เพื่อนอีกแล้วหรือเปล่าเพื่อนก็บอกให้ใส่หน้ากากเขาไม่ได้บอกผิดหรอกครับหน้ากาก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 แล้วถ้าเป็นไปได้นะใส่หน้ากาก2ชั้นเลยถ้าคุณต้องไปอยู่ใกล้ใครนะครับ3ผมจะมีผ้าอย่างเงี้ยนะติดตัวผมตลอดนี่ผ้าผมซื้อจากอันนี้ไม่ได้ไป CJ นะไม่ได้ไป 7-Eleven นะซื้อจาก CJ นะครับ CJ นะเพราะผมพยายามไม่ซื้ออะไรใน 7-Eleven แล้วนะ CJ ผมจะมีผ้าเย็นเนี่ยติดรถตลอดผ้าเย็นเนี่ยดีอะไรมันมีแอลกอฮอล์นะครับเดี๋ยวเมื่อก่อนผมชอบเอามือมาเช็ดหน้าผมไม่เช็ดแล้วผมใช้ผ้าเช็ดแล้วผมก็จะเช็ดนิ้วเช็ดมือตลอดแน่นอนผมใช้แอลกอฮอล์ตลอดและแอลกอฮอล์เนี่ยควรจะเป็นแอลกอฮอล์ที่คนที่นะควรจะใช้ยาฆ่าเชื้อที่กับมือที่นะครับมันช่วยให้คุณสะอาดตลอดผมดูแลตัวเองอะออกกำลังกายเดี๋ยวนี้ผมพยายามนะครับเดินบนเทรดมิลผมเนี่ยวันละครึ่งชั่วโมงให้เหงื่อออกการที่เหงื่อเราออกเนี่ยมันช่วยนะครับให้ร่างกายเราเนี่ยล้างพิษออกมาอีกอย่างผมกินน้ำตลอดผมกินน้ำวันละขวดใหญ่ๆเพราะอะไรให้ผมปัสสาวะออกมาเพราะการปัสสาวะก็เป็นการล้างพิษชนิดหนึ่งก็ถึงบอกไงครับว่าเหตุผลเอาใหม่เลยนะ1 summarize นะอเมริกายุโรปอิสราเอลออสเตรเลียบอกแล้วว่าเดลต้าเนี่ยวัคซีนไม่ได้ช่วยแต่ไม่ได้ช่วยเยอะในการที่จะป้องกันไม่ให้ติดแต่ถ้าคุณมีวัคซีนอยู่ในร่างกายเนี่ยโอกาสที่คุณจะเจ็บสาหัสหรือตายขึ้นมาเนี่ยจะน้อยลงรัฐบาลไทยคุณโชคดีมากนะที่คนไทยเราฉลาดยินดีรอแถวเป็นพันเป็นหมื่นเพื่อจะรอฉีดซีโนแวคที่ไม่ดีที่สุดนะแต่คนไทยก็เข้าใจว่ามีดีกว่าไม่ดีอยากให้รัฐบาลไทยจับจุดนี้ว่าคุณโชคดีแค่ไหนว่ามีคนไทยฉลาดงั้นหยุดโทษคนไทยได้แล้ว3เหตุผลที่คนตายเยอะตอนนี้ก็เพราะอะไรเพราะคนที่อายุสูงมีโรคแทรกเนี่ยเขาติดแล้วเขาไปถึงโรงพยาบาลไม่ทันกับเมื่อเขาติดแล้วเนี่ยเขาไม่รู้วิธีที่จะดูแลตัวเองที่บ้านเพราะรัฐบาลไทยยังไม่ชัดเจนสักทีผมอยากฝากพวกเพื่อนๆดาราทุกคนนะผมไม่ได้เป็นดารามีเพื่อนดาราเยอะเพื่อเชิญทุกคนเนี่ยเมื่อรัฐบาลให้ข้อมูลไม่ชัดเจนแล้วนะ follower เขาไม่ดีนะมาช่วยผมหน่อยสิอธิบายเรื่อง home quarantine ให้ชัดเจนว่าต้องอยู่บ้านต้องทำยังไงถ้าต้องอยู่บ้านต้องทำยังไงเราต้องให้ข้อมูลนี้ออกไปเพราะรัฐบาลวันนี้เละเทะแล้วเรื่องเตียงนะครับเละเทะแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะมาจากนโยบายอันแรกที่บอกว่าทุกคนที่ติดต้องเข้าหมดไม่จำเป็นเราดูแลตัวเองได้กับสิ่งสุดท้ายนะครับไม่ติดก็ได้โควิดเนี่ยไม่ติดก็ได้แต่ล็อกดาวน์ไม่ใช่วิธีที่ไม่ติดนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะมีชีวิตที่เรามีวิธีรู้ว่าควรจะไม่ติดทำยังไงเพราะล็อกดาวน์เนี่ยล็อกไปอีกมากกว่านี้นะแล้วเห็นว่ามีการที่พูดมาเราอาจจะล็อกดาวน์24ชั่วโมงเลยนะมันไม่ได้ตายเพราะโควิดหรอกมันตายเพราะมีกินมันตายเพราะเศรษฐกิจเจ๊งมันตายเพราะคนไม่มีจิตใจไม่มีกำลังใจนะผมอยากรู้เลขเหมือนกันนะว่าค่าตัวตายกับวันนี้กี่คนหรือตายเพราะว่าหมดความหวังกี่คนผมไม่รู้ไงถ้ารัฐบาลมีเลขนี้ก็ออกมาหน่อยนะเลขบนเนี่ยมันจะขึ้นครับทำใจเลยเลขบนจะขึ้นเป็นไปได้ว่าจะถึง 20,000 30,000 เพราะมันเป็นธรรมชาติของเดลต้าถึงเราล็อกดาวน์ไปนะผมก็บอกอยู่แล้วยิ่งถ้าอเมริกาออกมาอย่างนี้นะว่ามี breakthrough คือเดลต้ามันพังฝรั่งแพงแล้วเนี่ยล็อกดาวน์พอเปิดขึ้นมาปุ๊บเดลต้าก็รออยู่เลยงั้นมันถึงเวลาแล้วที่พวกเรารับกันให้ได้ว่าเลขจะขึ้นแต่เราจะป้องกันตัวยังไง 1. ภูมิคุ้มกันต้องเพิ่มขึ้นออกกำลังกายกินวิตามินซีนะใช้ยานะนอนหลับพักผ่อนพยายามอย่าออกไปไหน work from home นี่คือเบสิกเท่านั้นเลยสำหรับคนที่เขาทำได้นะแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลนะไม่รีบเปิดรีบให้ข้อมูลว่าต้องทำยังไงทำไมอีก50-60ล้านคนเขาไม่ติดล่ะแล้วมานั่งขู่คนไทยอยู่ไ
แล้วมานั่งทำงานเหมือนเดิม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 คือมีอะไรก็ล็อกดาวน์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 เนี่ยเดี๋ยวมันจะตายกันหมดไม่ใช่ขอโทษทีครับใช้คำแรงไปเลยเดี๋ยวเศรษฐกิจมันจะตายหมดนะเงิน100บาทเงิน200บาทเงิน300บาทเนี่ยแม้วันนี้ผมก็โดนนะผมก็โดนเวลาผมพูดอะไรไปเนี่ยผมก็ต้องระมัดระวังว่าบางทีผมมองในแต่มุมมองผมอันนี้ผมก็ขอโทษเพราะก็มีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าพี่ทอมเนี่ยไปบ่นว่าอยากกินทุเรียนแล้วมันแพงพวกหนูเนี่ยเงิน100 200บาทเนี่ยหนูกินได้ 3-4 มื้อเลยนะโอ้โหมันแทงหัวใจผมมากเลยว่าเออนะไอเราอยากกินทุเรียนชิ้นละ 2-300 บาทไอเขาอยากกินข้าว 3-4 มื้อเลยในเงินที่เราจะไปใช้เพื่อกินทุเรียนเนี่ยผมสมเพชตัวเองนะเพราะผมไม่นึกถึงคนอื่นที่เขาลำบากกับผมอีกล้านเท่าสำหรับคนพวกนั้นผมขอโทษแล้วผมก็ตัดสินใจแล้วว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะแจกข้าวทุกวันเลยจนกว่าล็อกดาวน์จะหมดเพราะผมจะไม่เอาเงินไปซื้อทุเรียนให้ผมอร่อยแล้วล่ะผมจะเอาเงินที่ผมจะไปซื้อทุเรียนกินเนี่ยมาให้กลับกับคนไทยที่เขาลำบากมากกว่าผมเสียใจที่ผมไม่ได้นึกว่าบางทีโพสต์ของผมเนี่ยมันไปกระทบจิตใจของคนอื่นเราต้องระมัดระวังเรื่องจิตใจให้กันต่อกันครับคนไทยทุกคนคือเพื่อนเราคนไทยทุกคนคือพี่น้องเราคนไทยทุกคนคือเพื่อนมนุษย์ของในโลกเรางั้นผมหวังว่าวิดีโอนี้จะชัดเจนนะครับเดลต้าจะอยู่กับเราแล้วมันก็คงกลายพันธุ์ไปอีกนะครับวัคซีนเนี่ยชัดเจนแล้วน่าจะหยุดโควิดยากแต่สิ่งที่มันช่วยคืออะไรหยุดให้เราตายง่ายทำให้เราบาดเจ็บง่ายมันจะช่วยป้องกันตรงนี้แต่วัคซีนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือยังเป็นตัวเราเองอยู่ดีมันสมองเองเราอยู่ดีหน้ากากล้างมือ social distancing ล้างมือ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 แล้วก็อะไรรู้วิธีถ้าคุณติดโควิดต้องดูแลตัวเองยังไงตื่นตระหนกปุ๊บคุณเครียดปั๊บเม็ดเลือดขาวของคุณลดลงยิ่งไปกันใหญ่เลยคราวนี้ก็แยกตัวให้ได้แยกตัวให้ได้ผมมีแต่เพียงให้ข้อมูลครับผมไม่ได้เคยบอกแล้วผมผิดหรือถูกผมฟังจากสื่อผมคุยกับหมอผมมีเพื่อนนะครับที่อยู่อเมริกาเยอะที่เป็นระดับหมอของชาติเขาเลยอ่ะให้ข้อมูลผมมาผมก็อยากให้ต่องั้นสำคัญมากแล้วนะครับถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองถ้าคุณไม่เริ่มพิจารณาแล้วว่าถ้าวัคซีนยังไม่มาถึงคุณเนี่ยแล้วคุณทำยังไงให้ตัวเองไม่ติดเนี่ยมันอยู่ในภาวะลำบากงั้นกลับมาตั้งวินัยให้ตัวเองตั้งสติให้ตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นเลยฟังตัวเองฉันไม่ติดโควิดก็ได้ฉันต้องทำยังไงและถ้าใครนะครับจิตตกต้องการกำลังใจนะโทรมาผมไม่ได้รับทุกสายนะแต่ส่วนมากผมก็รับนะแล้วผมก็ขอบคุณนะสำหรับคนที่รับโทรศัพท์ที่ผมรับโทรศัพท์เนี่ยเขาจะขอบคุณผมตลอดนะว่าขอบคุณคุณทอมมาที่อุตส่าห์รับผมไม่ได้รับเพราะอะไรหรอกครับผมรับเพราะผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ผมให้กลับกับสังคมได้ให้กำลังใจกันเพราะว่าที่ผมพูดทั้งหมดเป็นแฟกต์นะอย่าตื่นตระหนกจำเลขเอาไว้ 1% ของคนที่ติดเนี่ยเสียชีวิตคุณก็อย่าเป็น 1% นั้นแค่นั้นเนี่ยในการที่รู้วิธีดูแลตัวเองเมื่อคุณติด2ก็พยายามอย่าติดตั้งแต่แรก3ก็คืออย่าไปให้ความหวังว่ารัฐบาลจะเข้ามาช่วยให้คุณไม่ตายมีคนเดียวที่ทำให้คุณหลังจากติดแล้วเนี่ยไม่ตายได้ก็คือตัวคุณเองเพราะวันนี้เราถูกต้องดูแลตัวเองแล้วครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณลงปอดแล้วนะอยู่เหลืองกระแดงแล้วนะก็ตอนนี้ก็มีโทรมาหาผมเรา 5-6 คนนะเราจะพยายามครับผมทำไม่สำเร็จทุกรายนะผมทำไม่สำเร็จทุกรายแต่เรา 50% เนี่ยเราหาเตียงให้ได้ก็จะพยายามต่อไปนะครับผมเสียใจครับที่ผมช่วยทุกคนไม่ได้แต่ผมก็ดีใจถ้าผมช่วยให้คนเดียวเนี่ยได้กำลังใจรู้วิธีดูแลตัวเองแล้วก็ไม่เสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นผลงานที่ประชาชนทุกคนควรจะทำกันเราอยู่ในประเทศครับที่เราต้องตัดสินใจกัน
ว่าเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยเราคือผู้ประเสริฐที่สุดนะครับอีกเรื่องนึงนะครับผมหวังจริงๆนะครับว่ายาไฟเซอร์ที่เข้ามา 1.5 ล้านโดสเนี่ยจะไม่มีข่าวรั่วข่าวหลุดออกมาเลยนะว่ามันไม่ได้ไปหาบุคลากรที่ควรจะฉีดจริงถ้าเป็นผมนะมันไม่ต้องคิดมากเลยครับนักรบกองหน้าของเราหมอพยาบาลอสม.ให้เขาฉีดก่อนเลยเรามีทหารกองทัพที่เสียสละให้ประชาชนหมอพยาบาลอสม.เราเสียสละให้พวกเขาครับผมรู้ว่า 700,000 คือเลขจริงหรือเปล่านะแต่ถ้ามีมากกว่านั้นก็ให้เขาไปก่อนซองก็ชัดเจนครับให้คนอายุมากไปก่อนผมก็เห็นผมก็ไม่รู้ว่าข่าวไหนมันข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะบอกว่าอาจจะฉีดให้ต่างชาติมั่งอาจจะอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะแต่ผมอยากเห็นนโยบาย2อย่างแค่นั้นเนี่ยฉีดให้กับบุคลากรทางแพทย์เราจะกี่คนก็ได้ล้านห้าไปเลยก็ได้ถ้ามันมีขนาดนั้นนะกับคนที่อายุมากกว่า65คนไทยคนอื่นครับรอก่อนเลขคนเสียชีวิตจะลดลงทันทีเพราะหมอเราก็จะได้ออกไปสู้แทนเรากับคนที่อายุมากก็จะได้ตายน้อยลงโอเคนี่คือความหวังของผมนะถ้ามีเรื่องหลุดมาสักคนเดียวเลยนะว่าเป็นลูกใครลูกทหารลูกนักการเมืองลูกตำรวจลูก VIP ได้เอาไฟเซอร์ฉีดเข้าไปในแขนตัวเองนะผมก็ไม่รู้จะสมเพชรัฐบาลขนาดไหนผมไม่กินเส้นกับหมอโอภาสนะหัวหน้าฝ่ายดูแลโรคระบาดของเราเนี่ยแต่น้อยหมอโอภาสครับคุณมีโอกาสนะที่จะพลิกความคิดเห็นของผมกับประชาชนหลายคนให้คุณนะถ้าคุณยืนยันว่าจะไม่มียาสักเข็มนึงเลยของไฟเซอร์เนี่ยไปหา VIP หรือคนรวยแล้วสำหรับคนที่มีเส้นนะหรือคนที่ใหญ่หรือคนที่เป็น VIP นะครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับอย่าเห็นแก่ตัวคุณได้เยอะแล้วคุณโกยไปเยอะแล้วคุณกินจากน้ำเลือดคนไทยเนี่ยไปเยอะแล้วขอสักครั้งหนึ่งได้ไหมเสียสละเสียสละให้กับคนไทยจิตใจคุณต้องทำด้วยสิ่งบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่ากูทำได้ช่างแม่งพวกมึงขอแค่นี้ครับผมก็ยังจับจุดไม่ถูกนะทำไมต้องเอาไฟเซอร์ 5,000 หลอดเนี่ยนะครับไปทำวิจัยด้วยวิจัยอะไรไฟเซอร์เขาวิจัยไม่รู้จะวิจัยยังไงแล้วอะ 5,000 หลอดเนี่ยถ้าผมเข้าใจนะหลอดหนึ่งฉีดได้6เข็มนะใช่ไหมครับก็แปลว่าฉีดได้เป็นหมื่นคนเลยนะงั้นไปวิจัยทำไมเอาไอ้หมื่นเข็มเนี่ยถ้าผมเลขไม่ผิดนะครับมาให้กับคนอายุมากให้กับบุคลากรนะอยากวิจัยไปวิจัยทีหลังได้ไหมวิจัยตอนที่เรามียาพอแล้วอะแล้วจะวิจัยเท่าไหร่ก็ได้มันเป็นเวลาเหรอที่จะเอายาเป็นหมื่นหมื่นเข็มเนี่ยไปนั่งวิจัยหรือว่าวิจัยแปลว่ากูจะเก็บไว้เองไม่ได้มันไม่ make sense อ่ะคุณวิจัยเมื่อไหร่ครับวิจัยเพราะเมืองไทยจะผลิตไฟเซอร์เองเหรอไม่ make sense รัฐบาลครับท่านประยุทธ์ครับผมไม่ได้มีอคติอะไรนะผมไม่เคยบอกท่านต้องลาออกหรือไล่ท่านออกนะผมเพียงอยากท่านทำสิ่งที่มันถูกต้องสักครั้งนึงในชีวิตอ่ะนะท่านบอกท่านไม่ลาออกท่านไม่อะไรแล้วก็ช่วยกรุณาหยุดฟังไอ้คนรอบข้างที่มันผิดพลาดมาปีครึ่งแล้วอ่ะฟังคนอย่างผมมั่งรักคนไทยเหมือนกับท่านสัญญาไว้รักคนไทยเหมือนกับท่านสาบานเอาไว้ 5,000 หลอดเนี่ยถ้ามันได้6เข็มก็ไม่ได้ 30,000 เข็มใช่ไหม 30,000 เข็มไฟเซอร์ก็แปลว่าฉีดได้ 30,000 คนช็อตแรก 30,000 คนนะถ้าเลขผมไม่ผิดนะเพราะผมฟังก็คือว่าหลอดมัน 30,000 คนนี่โอ้โหมันมีความหมายกับคนไทยมากนะก็แปลว่า 60,000 คนปลอดภัยนะเพราะ 30,000 คนก็จะสร้าง herd immunity ให้แกอีก 30,000 คนครึ่งๆอ่ะไม่รู้สิทำไมคิดแค่นี้คิดกันไม่ออก
ก็ฝากกันหน่อยนะครับถ้าผมผิดก็แก้ผมได้นะแต่ผมก็มีความรู้อยู่แค่นี้แต่ความรู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ของผมคืออะไรคนไทยต้องมาก่อนคนอายุมากต้องมาก่อนคนที่จะตายต้องมาก่อนหมอโอภาสครับผมเป็นลูกผู้ชายพอผมอาจจะไม่เห็นว่าคุณทำงานดีนะแต่ผมจะให้โอกาสคุณนะกับคนไทยให้โอกาสคุณคุณต้องเป็นคนป้องกันยาไฟเซอร์ที่เข้ามาจากอเมริกา 1.5 ล้านโดสแล้วจะมาอีกล้านนะขอบคุณคุณแทมมี่นะอย่าให้มันหลุดเลยครับแล้วคุณต้องกล้าพอที่จะพูดขึ้นมาลาออกเลยครับถ้าหมอโอภาสลาออกเพราะรู้ว่ามียาเนี่ยหลุดไปนะคุณจะเป็นวีระบุรุษเลยคุณก็ยังอายุน้อยถึงคุณจะใกล้เกษียณแล้วคนไทยจะรักคุณทั้งประเทศเลยถ้าคุณเป็นตำรวจไฟเซอร์แทนคนไทยแต่คนไทยจะเกลียดคุณทั้งประเทศเลยถ้ามียาสักหลอดเดียวเข็มเดียวไปอยู่ในแขนกับคนที่ไม่ควรจะได้รับคือพวก VIP พวกทหารพวกตำรวจพวกนักการเมืองผมฝากแค่นี้ครับถ้าผมพูดผิดก็ขอโทษแต่ผมเชื่อผมพูดถูกครับคนไทยครับผมให้ข้อมูลนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักผมผมปลื้มใจครับเวลาคนเข้ามาทักแล้วก็บอกว่าดูคุณทอมไม่ได้ผมอยากดังนะแล้วไปด้วยนะที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยผมไม่เคยผมก็ถามทอมคุณทอมไม่มี YouTube Channel เองไม่อย่างงั้นอย่างนี้เองทำไมปล่อยให้คนอื่นเอาคลิปคุณทอมไปทำตังค์เพราะผมไม่มีเจตนาหรือมีจิตใจเลยที่จะทำตังค์จากข้อมูลที่ผมให้ใครอยากเอาผมไปเผยแพร่ผมขอบคุณนะคุณยุคนนะอีซี่ยุคนนะขอบคุณที่เอาคลิปผมไปเผยแพร่แล้วก็ดีใจที่คุณทำตังค์จากคลิปผมถูกต้องเลยครับเพราะคุณให้ข้อมูลของผมไปสู่ประชาชนงั้นขอบคุณครับคุณอีซี่ยุคนคุณเก็ตก็อดนะผมก็ไม่รู้คุณคือใครนะผมก็ขอบคุณคุณหรือหลายๆคนที่เอาของผมไปแชร์นะขอบคุณก็ฝากอย่างนะครับคนไทยครับพึ่งพากันนะครับสวัสดีครับ Good night